ชึบเอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battlegrounds ครับผมเอาละในครั้งนี้นะมาเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับการเล่นต้องทำให้มันออกมาได้ดีครับทั้งเผ่าทั้งฮีโร่ทั้งยูนิตทั้งทุกอย่างต้องเพอร์เฟคแล้วเกมนี้จะเป็นเกมที่งดงามอีก1เกมเลยทีเดียวเชียวมาครับดูสิเกมนี้มีวิญญาณธาตุเมอร์หลอกเครื่องจากมังกรแล้วก็สัตว์มีลัคานิชูผู้ที่บัฟได้แล้วก็เชนวาล่าทุกครั้งที่เล่นอะเลเมนทัลครบ3ใบการอัปเกรดของดาวอ่ะก็จะใช้น้อยลงผมลองดูก็ได้ก็พยายามหาอะเลเมนทัลให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้นเกมแน่นอนครับต้องได้อะเลเมนทัลตัวหยดน้ำถ้าได้นี่คือมาสวยแล้วมาถูกทางแล้วหยดน้ำคือดีที่สุดแต่มันก็มีอีกตัวหนึ่งที่พอได้อยู่เหมือนกันก็คือเจ้าตัว Defect Free อ่ะมันก็เป็น Elemental ไงทุกตัวที่เป็น Elemental ต้องหยิบครับตอนแรกเจอ Lich King ยังไงก็เปอร์เซ็นต์แพ้ก็เยอะอยู่ละแต่เราไม่ได้ครับผมไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามน้ำนะไม่เป็นไรใช่ว่าเราจะจบซะหน่อยทุกครั้งที่เจอ Elementalต้องหยิบมาโอเคสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่ก็ช่างมันเนาะแต่ถ้าผมเล่นอะไรเป็นท่อแล้วผมไม่ได้อะไรเป็นท่อเลยเนี่ยผมจะงอนมันมากเลยนะครับข้าเสียเจ้าอยู่หวังว่าจะไม่ใช่นะครับมันเกิดใหม่ก็เลยแพ้ไปเราเราเตรียมใจรับความพ่ายแพ้อยู่แล้วถ้าเจอลิชคิงตาแรกผมก็ยังไม่ได้อยู่นะไม่เป็นไรยังได้อีกครั้งหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเจอโอโมก็เป็นไปได้สูงว่าจะเสมอแต่เครื่องจักร1ตัวเนี่ยถ้าจะเสมอได้มันมีแค่เจ้าตัวไมโครแมชชีนเจ้าตัวหมัดหนักนะเฟ้ยแต่ว่าถ้าเขาตัวเกิดใหม่บัฟได้ตัวนั้นก็ก็รู้เรื่องรู้เรื่องโอเคเข้าไมโครแมชชีนนะโอเคไม่เสีย HP ก็โอเคแล้วมาเลยเมทัลเฮ้ยมันหายไปไหนถามจริงไม่มีอะไรเป็นโทษเลยเหรอครับแย่จังผมก็ฝืนไม่ได้ด้วยสิให้ดวงมันแย่ขนาดนี้เนี่ยหึไม่ดวงมันแย่ขนาดนี้ครับคนมีหน้าตาต่อไปผมอัพดาวได้เลยนะถ้ามันยังไม่มายนะครับผมจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละคือความสามารถไอ้เจ้าเนี่ยมันต้องใช้ตอนต้นๆครับถ้าไม่ใช้ต้นๆคือจบเลยมันจบมาแล้วไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่เยอะเพิ่งเริ่มเกมถึงแม้ว่าจะสตาร์ทได้ไม่สมกับเป็นอะเลเมนทัลเท่าไหร่ก็เถอะตอนนี้มาแน่หุ้ยไม่มีผมว่ามันแกล้งปะเนี่ยไม่ผมไม่เจออะไรเป็นเท่าเลยสักตัวเดียวครับนี่มันไม่ปกติแล้วนะนี่มันไม่ปกติแล้วนะโอ้โหคือถ้าผมเจออะไรเป็นเท่าสักตัวหนึ่งผมหยิบแน่ๆไม่ว่าตัวนั้นมันจะดีเก่งอะไรยังไงก็ตามอ่ะผมใช้แน่ๆเพราะผมจะใช้ความสามารถของฮีโร่ไงผมต้องเล่นทั้ง3ครั้งเลยนะถึงจะใช้ความสามารถลดการอัพลงเตรียมลง3แต่นี่คือยังไม่ได้นะครับผมต้องมาเล่นในตัวฮีโร่อะเลเมนทัลที่ไม่ได้เล่นอะเลเมนทัลเนี่ยมีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสนะทำเป็นเล่นโอเค
เข้มแข็งเหรอเข้มแข็งเหรอถ้าโลกโชคร้ายจริงๆมันต้องไปบอมห้าห้าเพราะมันไม่ตายตัวเดียวไงมันเป็นตัวเดียวที่โดนบอมแล้วก็ไม่ตายครับซ้ายโอเคจะแพ้น่าจะแพ้อยู่ดีไม่ดีน่าจะแพ้อยู่ดีสเตตแล้วมันจะหายไปนิดนึงแต่ความรู้สึกไงมันโจมตีมาที่ความรู้สึกของเราไงครับการต่อสู้กำลังดุเดือดเลยอัพดาวอยู่แล้วตอนนี้แล้วก็ลูกมังกรแดงน่าสนใจนะเยอะดีจะคิดอยากเล่นมังกรนะเนี่ยแต่อย่าพึ่งครับนี่หยิบมังกรอะเลเมนทัลพอโยนลงไปปุ๊บนั่นแหละมาแล้ว1ครั้ง1ครั้งครั้งแรกไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวผมก็จะรวมเก็บไอ้เจ้าลูกมังกรแดงเอาไว้นะเพราะมันมีทั้ง2ตัวถึงแม้ว่าการเล่นอะเลเมนทัลของมันช่วยให้อัพได้เร็วขึ้นแต่มันก็ไม่ได้กำหนดมากมายว่าเราจะต้องเล่นอะเลเมนทัลนั่นเองครับอาจจะเล่นมังกรก็ได้ครับเพื่อพยายามจะพูดปลอบใจตัวเองนั่นแหละครับ ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อย่างน้อยเรามีลูกมังกรแดง2ตัวถ้าเราได้มังกรมาอีกก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับอยากได้อะเลเมนทัลที่หาอะเลเมนทัลถ้าได้ตัวนั้นมาผมโอเคนะผมโอเคเลยเราพ่นไปก่อนเราฆ่าเขาไปก่อนอย่างนี้ดีครับคือการบัฟของไอ้เจ้าลูกสมุนเอนซอสมันก็จะใช้ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่ายูนิตมันตายไปเขาก็ชนะเราอยู่ดีไม่เป็นไรโจนมันหนึ่งกับตัวเขา3ดาวเป็น4โอเครับได้รับได้โอเคครับซัดเลยตอนนี้งอนชีวิตไปเลย5ดาวอะเลเมนทัลหาอะเลเมนทัลเยอะแยะอะเลเมนทัลวาบโนมิไอ้ยะน่าสนใจแฮะมาคุณมาคุณมาทีเนี้ยหาอะไรเป็นท่อล้วนๆอย่างเดียวแล้วครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับอะไรเป็นท่อทุกตัวต้องเราต้องเก็บมาให้หมดครับไหนจะบัฟให้กับโนมิด้วยโนมิบัฟอะไรเป็นท่อทุกตัวและก็ยังทำให้การอัปเกรดลงเตรียมใช้น้อยลงแต่ตอนนี้น่าจะแพ้ยับน่าตกเป็นที่โลได้เหมือนเอาไว้พ่นดีไวชิลเล่นๆเลยเนาะระเบิดเยี่ยมบอมดาวสูงโอเคโอ้โหยังเสมอได้อะแฮปปี้แฮปปี้เลยขนาดเรามีตัวที่แบบว่าด้อยกว่านะไอ้ยะอะไรเป็นท่อโผล่มาละเอาตัวนี้ก่อนละกันโยนลงไปก่อนโอเคได้ได้ได้ไอ้ยะเอ้ยต้องโตแบบนี้เริ่มมีความเป็นอะเลเมนทัลมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วเจ้าเนี่ยมันถือว่านับ2ครั้งเลยนะถ้าเราขายไปอ่ะตาหน้าตาหน้ามาค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยอย่างน้อยก็อะเลเมนทัลมันโผล่มาแล้วครับไม่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าไปมากกว่านี้นะครับจัดไปต่อไปคือมันโชคดีที่เราได้โนมิไวมากนั่นเองหรือว่าเขารอครับเขาบอกว่าอะเลเมนทัลอย่าเพิ่งมาครับให้มาพร้อมกันตอนหลังเลยหลังจากที่ได้โนมิแล้วอย่างนี้คุยกันได้คุยกันรู้เรื่องเลยถ้าอย่างนี้โทษทีนะพวกเรื่องถั่วบนพื้นมินเนี่ยนพวกนี้มักง่ายจริงอะไรนะเปลือกถั่วบนพื้นใช่ไหมทำต่อไปนะเพื่อน
เขาก็อะไรเมนทัลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตีไม่ดีตีดีระเบิดว้าวเสมอเยี่ยมถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยโอเคเรื่องตอนต้นเกมแต่ตอนนี้เริ่มโอเคมากขึ้นละอัพดาวได้นะผมว่าอัพดาวได้เอาเงิน1เนาะอัพดาวได้เราใช้เงิน1ไปเลยเพื่อบังคับตัวเองครับว่าเราต้องใช้เหลือ6โอเคหาเอลิเมนทัลครับเฮ้ยจังนักสู้ไม่ดีมั้งเฮ้ยโอเคโอ้แต่แบบมันใช้กันทุกคนเลยหรือไงครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนนึงอะที่ใช้ความสามารถของไอ้เจ้าตัวโนมิเนี่ยไม่คุ้มเลยไม่ใช่โนมิความสามารถของฮีโร่ผมอะไม่คุ้มเลยครับผมใช้ไป1ครั้งแล้วผมกำลังจะใช้ติดอีก1ครั้งเท่ากับว่าผมหยิบเจ้านี่มาเหมือนให้เงิน6แค่นั้นเองกับความรู้สึกแย่ๆที่ผมได้อะไรเมนทัลน้อยมากมันโดนแกล้งเงาก็ไม่อยากจะคิดโยนุเดี๋ยวตาหน้าผมจะขาย2ตัวนี้ตัวนี้ก็ร้ายเหมือนกันนะมันเอามาบัฟให้กับไอ้ตัวนี้แทนที่จะบัฟให้กับตัวนี้หรือตัวนี้ยังดูมีประโยชน์กว่าเพราะว่าเจ้าเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมก็ขายละเดี๋ยวผมก็ขายละโอเคกำลังไปได้สวยเลยนะครับผมหวังว่าจะไปได้สวยจริงตามที่พูดนะคนนี้ก็มีโนมีครับแล้วดูครับแหมหยดน้ำสีทองสวยเลยนะได้ครบเหรอบอมใส่โนมีไปเลยอย่างน้อยลดดาวแบบชัดๆตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามลดดาวอ่ะต้องตีแบรนด์ให้ตายใช่ครับยังดีเพราะว่าที่เหลือแค่ดาวเดียวดาวเดียวสบายถ้าแบรนด์ไม่ตายนะจากดาวเดียวจะกลายบวกอีก4ดาวเพราะว่าตัว1ดาวไม่สิมันไม่ได้การันตีว่าเราจะฆ่า1ดาวได้ด้วยก็เจ็บหนักอ่ะบอกเลยเจ็บหนักเอาหมดที่เป็นคำว่า elemental เฮ้ยเหนียวหน้าเฮ้ยเนี่ยแบบนี้สิครับหัวเริ่มนี่แล้วนะหัวเริ่มอุ่นๆแล้วนะเฮ้ยไม่เจอจริงๆเหรอครับเฮ้ยเริ่มมีใครแบบเคยเล่นตัวนี้แล้วเป็นแบบนี้ไหมโอ้ค่อยเจอหน่อยแต่มันก็แบบมันก็กุ๋ยมากเลยอ่ะผมไม่เอาผมไม่เก็บทองเทิงอะไรไม่เอาเดี๋ยวมาบัฟให้กับเจ้านี้สิจ๊ะโอ้ยแย่อ่ะทำไมมันทุเรศขนาดเนี้ยผมตายแน่เลยผมน่าจะตายแล้วแหละถ้าดวงเล่นแบบนี้แล้วเอลิเมนทัลมันโผล่มาแค่ต่อมแมวแบบนี้เนี่ยแปลว่าหลายๆคนมันเล่นกันใช่ไหมผมเลยเจอน้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะทุกคนมันก็เล่นคือกันอ่ะมันมีแค่ไอ้ตัวเนี้ยที่เรากำลังจะเจอที่แบบว่าเน้นไปที่ elemental ตัวอื่นก็แบบมีหลายเผ่ารวมกันอ่ะแล้วมัน elemental ตรงไหนเนี่ยมันมีแค่กาตัวเดียวกับเจ้านู่นนี่นี่นั่นแค่นิดหน่อยอ่ะตีขวาเนี่ยอ้าวโอเคยังพอลดได้แต่เจ็บหนักอ่ะ6ดาว5ดาว2ตัวนี้ผมก็หนักละ6 5 11บวกนั่น15 17เหลือ7โอ้โหใส่ต้องสู้ได้6ดาวแล้วมั้งอ่ะได้ตัวที่เหมาะสมแล้วในที่สุดเล่นเลยแล้วกันผมอัพดาวด้วยเลยแล้วกันในเมื่อแบบมันแค่นี้แล้วอ่ะมันติดแค่ปลายจมูกแล้วเนี่ยครับจับนักสู้ไว้สักคนสิ
ไม่ชอบมันเป็นกันมาดูหน่อยเอาทองไปนะเฮ้ยโอ้ยตอนนี้มันเหมือนมันรู้สึกผิดอะครับเหมือนมันรู้สึกผิดแล้วมันก็เลยช่วยผมอยู่นะตอนนี้คุณไม่ต้องมารู้สึกผิดตอนนี้ก็ได้มันไม่ทันแล้วครับอะไรที่มันเสียไปแล้วอะครับเฮ้ยมันดีแฮะฉลาดเรื่องนั้นเนี่ยมาไปก่อนก็ยังน่ารักเฮ้ยเริ่มดีตอนเนี้ยตอนที่แบบจวนเจียนจะตายอยู่แล้วอ่ะแล้วเจอเนี่ยไปตบเขามา15คิดเหลือว่าชีวิตผมเนี่ยอันลิบลีเนี่ยมันจะรอดพิษไงประเด็นคือเขาพิษไงครับโอ้แพ้ครับตานี้ไม่ว่าผมจะเล่นได้ดีหรือยังไงก็ตามผมแพ้ชนะมากมายก็ตามผมจะเอาลงอยู่ดีอ่ะคือมันแอบหงุดหงิดกับสิ่งที่เจอคือการที่เราเล่นบางตัวนะครับที่มีสายที่ชัดเจนว่าต้องไปทางไหนอ่ะแล้วพอมาเจอแบบเนี้ยมันทำร้ายความรู้สึกขั้นสุดนะขั้นสุดจริงๆอ่ะอะไรเป็นเท่าไม่เจอเลยแล้วแบบค่อยจะมาตอนท้ายตอนที่แบบว่ามันจวนเจียนชีวิตจะแย่อยู่แล้วอย่างเงี้ยถือว่าเป็นวันดวงซวย1วันของการเล่นฮาร์ตสโตนแล้วกันครับโอ้ยอ่ะไม่เป็นไรผมขอให้การเล่นดวงซวยต่างๆพวกเนี้ยให้มันอยู่ที่ผมคนเดียวแล้วกันหลายๆคนก็อย่าเจอแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณจะไม่เข้าใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนคุณมารู้สึกตัวอีกทีนึงคือมันใช่แหละคือมันแย่จริงๆอ่ะแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะช่วยให้กำลังใจกับผมได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เจอไม่ถ้าพูดอย่างนี้มันเหมือนแช่งตัวเองไม่รู้เพื่อจะได้เจอคลิปแบบนี้อีกไม่เอาอ่ะไม่เอาเลี้ยวอ่ะคือมันแย่ผมแย่แน่แย่จริงๆแล้วก็ถ้าจะให้กำลังใจที่มากขึ้นกว่านี้ก็กดสมัครสมาชิกนะครับกดปุ่มจอยเพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของผมบรรทัดนี้ครับอ่ะประมาณนี้ละกันหวังว่าทุกคนจะไม่เจอแบบที่ผมเจอนะครับและก็ขอให้เล่นแบบมีความสุขแฮปปี้ตลอดกาลและนานเทอญสาธุครับผมไปละครับไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม